บรรทัดฐานพังๆนาตาลีเดวิสเดือดฟาดแรงไม่ชอบคอนเทนต์พวกอวดของแพงชี้รวยจนไม่ผิดแต่ต้องสุจริตเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของทุกวันนี้นะคะสื่อโซเชียลมีอิทธิพลกับคนในปัจจุบันมากเลยเข้าถึงได้ง่ายไม่มีใครไม่มีเครื่องมือสื่อสารจึงทำให้สามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายได้และก็มีคอนเทนต์อวดทรัพย์สินเงินทองอวดความรวยอวดความร่ำรวยก็มีให้เห็นกันจนชินตาทำให้เกิดค่านิยมว่าร่ำรวยใช้ชีวิตหรูหราคือคำตอบของชีวิตซึ่งบางรายก็มาในรูปแบบของมิจฉาชีพทำเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คนหลงเชื่อแล้วก็หลอกลวงจนทำให้มีคนตกเป็นเหยื่อเพียบล่าสุดอดีตนักร้องชื่อดังนาตาลีเดวิสก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ประเภทนี้ผ่านทางโซเชียลส่วนตัวบอกว่าไม่ชอบคอนเทนต์พวกอวดของแพงของนอกกายราคาสูงลิ้วทั้งหลายอันนั้นเท่าไหร่อันนี้กี่บาทเห็นแล้วเอียนเลื่อนผ่านตลอดท็อกซิกมากต้องยอมรับว่ามันสร้างนิสัยให้คนอยากได้อยากมีแบบผิดที่ผิดเวลาเยอะมากสร้างบรรทัดฐานพังๆว่ารวยเท่ากับคนดีพร้อมระบุแคปชั่นว่าเราจะปล่อยให้ลูกหลานเราโตมาในสังคมแบบนี้หรือเห็นแล้วไหนพร้อมอีโมจิมองบนและได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่ารวยไม่ผิดจนก็ไม่ผิดแต่ถ้าจะรวยต้องขยันทำงานหรือเปล่าทำอะไรก็ได้ที่สุจริตไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบใครท่ามกลางคอมเมนต์ที่เห็นด้วยกับนาตาลีเป็นจำนวนมากนะคะอาทิจริงค่ะเคยเสพพวกนี้จนจิตตกว่าเราไม่ดีพอเหรอเรายังขยันไม่พออีกเหรอคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเห็นด้วยค่ะเพิ่งไปฟังรายการนึงมาจากการสำรวจภาวะหนี้สินพบว่ามนุษย์เงินเดือนบางคนมีหนี้สินจากบัตรเครดิตด้วยการประคมของแบรนด์ต่างๆในการสร้างภาพลักษณ์ค่ะเข้าใจว่าเงินเดือนเขานี้เขาแต่ก็เป็นผลเสียในระยะยาวคือต้องทำงานแต่ละเดือนเพื่อใช้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์ระยะยาวบั้นปลายไม่มีเงินเก็บเงินใช้ฉุกเฉินก็ไม่มีเพราะไปยึดติดกับการติดแกรมคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเห็นด้วยค่ะนี่มีลูกสาวแต่ก็ไม่เคยสร้างค่านิยมของมันต้องมีนี่ใช้ชีวิตแบบธรรมดามากมีเหลือและไม่เดือดร้อนค่อยคิดซื้อให้รางวัลตัวเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอยากจะกดแชร์อันนี้ให้คนที่ชอบโชว์สุดท้ายพวกนี้จะอ้างว่าทำงานหาเงินมาเหนื่อยให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างแต่บางทีมันก็เยอะเกินไปยุให้คนซื้อตามตัวเองชอบให้คนชมว่ารวยอิจฉาแต่คนรวยจริงๆเขาเล่นคริปโตไม่สนใจของแบรนด์เนมเขาจะบอกว่าเสียดายตังค์รถกระเป๋าใช้ธรรมดานี้แหละเช่นแม้เราเป็นต้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายุคสมัยที่ความอดทนความขยันความใฝ่รู้มันคือความยากต่อชีวิตมันคือนรกมันคือทุกข์ทรมานงานง่ายๆงานสบายๆอยู่บ้านไม่ต้องใช้ความรู้เยอะผิดชอบชั่วดีไม่ต้องมีนี่คือยุคสมัยนี้คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าตรรกะสังคมตอนนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วต้องรวยต้องมีอันนั้นอันนี้รถต้องหรูแบรนด์เนมต้องใช้ถ้าพร้อมจ่ายไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่พร้อมแล้วต้องมีปัญหาเกิดทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ